การเมียเสกโลโซปรีดแตกโดนไล่ให้ไปเปิดเพจตัวเองลั่นอย่ามายุ่งการเมียเสกโลโซปรีดแตกโพสต์เดือดร่ายยาวหลังโดนไล่ให้ไปเปิดเพจตัวเองโวยลั่นอย่ามาก้าวก่ายตนมีสิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นของครอบครัวทำแฟนคลับถกสนั่นเอาแล้วเกินอะไรขึ้นเมื่อการวิภากรสุขที่มายภรรยาของร็อกสตาร์ชื่อดังเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวระบายความในใจหลังแฟนคลับขอทวงคืนเพจ SEK โลโซซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 6.2 ล้านให้เธอไปเปิดเพจของตัวเองทำเอาเจ้าตัวถึงกับลั่นแรงอย่ามายุ่งการมีสิทธิ์ทุกอย่างอยากจะให้เข้าใจกันให้มากกว่านี้คือเรื่องเฟซไม่ต้องมาพูดให้เปิดเพจตัวเองนะคะมันทำให้การรู้สึกว่าก้าวก่ายสิทธิ์ของการแล้วทำไมการจะเล่นไม่ได้การมีสิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นของครอบครัวการและการต้องทำหน้าที่เยอะแยะในเพจและไม่ต้องมาพูดว่าเดี๋ยวผมไปติดตามขอโทษค่ะคุณไม่ได้รู้จักตัวตนของการจริงๆเลยและก็ไม่มีวันที่จะได้รู้และการก็ไม่ได้ต้องการยอดติดตามอะไรเลยเพราะแต่นี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะติดตามจากไหนถ้าไม่ชอบพวกคุณก็เลิกติดตามไปเองสิเกี่ยวไรกับการพวกคุณต่างหากที่ถือสิทธิ์อะไรมาไล่การทั้งความเหมาะสมคือตรงกันข้ามหวังว่าคงเข้าใจอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเข้าใจซะใหม่อย่ารุกล้ำกันพอการพูดแบบนี้ก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองคิดสลับกันบ้างสิคะแล้วจะเข้าใจจริงๆหยุดคำพูดจาที่เหยียดและการกระทำที่เหมือนการเสือกการเสียสละทุกอย่างมากมายคนฉลาดก็จะรู้โดยไม่จำเป็นต้องพูดไม่เคยมีแน่นอนเรื่องเสนอหน้าคิดผิดคิดใหม่ศิลปินต่างคนต่างกันอย่าคิดแทนศิลปินขอบคุณค่ะท่ามกลางลูกเพจต่างก็เข้ามาคอมเมนต์สนั่นพร้อมแสดงความเป็นห่วงให้เธอพักผ่อนเยอะๆครับแอดมินการสู้ๆครับที่การพักผ่อนบ้างนะครับแลดูเครียดๆไหวไหมครับ555รักแอดมินการครับทำไมไปต่อไม่ได้มิย่าเปิดใจรักแรกวันหวานวันร่ำไห้เสียใจผ่านความเจ็บปวดมายังไงเสียใจร่ำไห้แต่บอกพ่อแม่ไม่เป็นไรห่วงพ่อแม่ไปทำอะไรมิย่าลูกสาวพีทเปิดใจรักแรกรักเดียววันคลั่งรักหวานวันร่ำไห้เสียใจผ่านความเจ็บปวดมายังไงทำไมวันนั้นไปต่อไม่ได้ก้อยนัตตี้ดรีมเปิดใจสาวน้อยมิย่าลูกสาวสุดเลิฟของพีททองเจือกับเรื่องราวความรักในรายการยังไงไหนเล่ากับความรักในวัย17ปีมิย่ายอมรับเป็นคนที่อ้อนตัวติดนั่งห่างกันไม่ได้ถูกขอเป็นแฟนครั้งแรกไม่ได้คิดอะไรเลยแค่ไปกินดินเนอร์กันหนูลงสตอรี่เอ๊ยังไงแล้วเขาเห็นเขาบอกเป็นแฟนกันไหมจะได้ชัดเจนไปเลยให้เล่าถึงความรักครั้งแรกมิย่าบอกว่าตั้งใจอยากแต่งงานอายุ24อยากมีครอบครัวแต่ก็อาจไม่ได้เป็นตามแพลนแต่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดไว้ถามว่าด้วยความที่คบมาคนเดียวคาดหวังเยอะไหมมิย่าเผยว่าจริงๆเขาทำให้เราไม่ต้องคาดหวังเพราะเขาทำเกินคาดเพราะเขาเป็นแฟนคนแรกหนูไม่เคยทำอะไรกับใครเลยพอเป็นแฟนปุ๊บกินข้าวดูหนังไปเที่ยวด้วยกันเป็นสิ่งใหม่ๆที่พิเศษน้องมิย่ายอมรับว่าตัวเองเป็นคนขี้งอนแต่ถ้างอเก่งๆมาอ้อนก็หายแล้วและยอมรับเป็นคนขี้หึงถามว่ากับความรักครั้งเดียวครั้งแรกผ่านความเจ็บปวดยังไงมิย่าเล่าว่าตอนนั้นอยู่แต่บ้านพี่สาวก็จะดันเพื่อให้ไปทำอย่างอื่นน้องชายรู้ว่าหนูเสียใจก็จะถามไปด้วยเปล่าเป็นความแคร์ที่ไม่กล้าให้รู้ได้ความรักพี่สาวน้องชายและคุณพ่อคุณแม่เมื่อถามว่าทำไมวันนั้นไปต่อไม่ได้มิย่าตอบว่าด้วยเวลาหนูก็มีงานของหนูด้วย
ข้ามหาวิทยาลัยด้วยหลายอย่างตอนที่คบก็เจอกันทุกวันบางครั้งหนูก็ลืมทำงานปัญหาคือหนูโฟกัสแต่เขาบาลานซ์ยังไม่ดีแต่ก็จบกันด้วยดีใช่จบด้วยดีถามคุณแม่เจงของลูกๆรับมือกระแสดราม่ายังไงแม่เจงตอบว่ามิย่าค่อนข้างเข้มแข็งเขารู้จักปล่อยและวางมันได้ที่บอกพี่สาวเป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องน้องมากมิย่าเล่าว่าเขานอนห้องเดียวกับหนูเขาจะเห็นหนูร้องไห้ก็พูดให้เขาฟังเขาก็จะรู้ว่าหนูเสียใจแต่ไม่บอกใครเขาเลยโกรธแทนมีที่หนูร้องไห้จริงจังเขามาปลอบว่าไม่เป็นไรแล้วเขาก็ร้องไห้ตามถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าหนูเสียใจเขาไม่ปล่อยแน่หนูก็จะบอกหนูไม่เป็นไรหนูโอเคเขาจะได้ไม่เครียดไม่ต้องไปทำอะไรด้วยแม่เจงยังเผยถึงอนาคตลูกๆอยากให้ลูกโตมาเป็นคนดีและมีความสุขกับชีวิตตัวเองได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักอย่างมีความสุขโดยสำหรับมิย่าบอกว่าอยากเป็นนักแสดงส่วนเซย่าจะเดินตามฝันต่อเตรียมจะออกซิงเกิลแรกด้วยวันที่15กันยายนนี้โดยน้องมิย่ายังได้พูดถึงความรักของเราในวัยนี้คือความจริงใจความอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดไม่คิดมากเหมือนเป็นการเสริมกันคลิปชนาธิปหวังบีจีบ้านใหม่ช่วยเยียวยาจิตใจเผยชื่อทีมยักษ์ทาบทามร่วมทัพชนาธิปสงกรัตสินนักเตะป้ายแดงของบีจีปทุมยูไนเต็ดเผยเบื้องลึกก่อนย้ายจากคาวาซากิฟรอนตาเล่กลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกอีกครั้งเผย4ทีมยักษ์ตามจีบก่อนตัดสินใจซบยอดทีมย่านคลอง4ชนาธิปซึ่งมีค่าตัวราว70ล้านบาทในการย้ายกลับลีกบ้านเกิดเปิดเผยว่า7ฤดูกาลที่เจลีกขอบคุณโอกาสตอนแรกมันเป็นความกดดันที่สุดหลายคนอาจจะสงสัยในตัวเราเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลอาจจะไม่เชื่อว่าผมจะเล่นได้แต่ผมพิสูจน์แล้วว่าผมเล่นในลีกอันดับหนึ่งของเอเชียคอนซาโดเล่ซัปโปโรแจ้งว่าคาวาซากิฟรอนตาเล่ยื่นข้อเสนอมาผมไม่ได้ลังเลที่จะไปการย้ายไปเป็นความรู้สึกกดดันมากที่ทีมใหญ่ของญี่ปุ่นจะเอาเงินมาซื้อนักฟุตบอลไทยด้วยมูลค่าที่สูงที่สุดผมไม่เสียใจที่ผมเลือกแบบนั้นถ้าผมไม่ก้าวออกมาผมจะไม่รู้ว่าฟุตบอลอีกแบบนึงเป็นอย่างไรชนาธิปกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมจะไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่ต้องเจอเป็นอย่างไรมันยากที่ผมไปอยู่ทีมแชมป์ถามว่าผิดหวังในตัวเองไหมผิดหวังที่ผมน่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้ถามว่าล้มเหลวไหมคงล้มเหลวกับคาวาซากิแต่กับ7ปีผมไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์แล้วผมเป็นนักฟุตบอลคนคิดว่าอยู่ญี่ปุ่นสบายซ้อมสบายรับเงินเดือนแต่ภายในจิตใจผมอยากเล่นแต่ผมไม่ได้เล่นผมไม่อยากเสียเวลาตรงนี้แล้วการกลับมาไทยลีกครั้งนี้คุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำกับทางท่าเรือติดต่อมาจริงผมตอบรับว่าสนใจจริงๆพอเป็นข่าวทุกทีมติดต่อเข้ามาทั้งบีจีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแบงคอกยูไนเต็ดมันยากเพราะ7ปีผมอยู่เจลีกนานกว่าอยู่ไทยลีกต้องขอบคุณปวินพิรมภักดีประธานบีจีปทุมยูไนเต็ดที่อยากได้ผมจริงๆขอบคุณพี่งุ้ยธีรสิงห์แดงดาพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นที่ให้คำแนะนำบีจีปทุมมีเป็นมืออาชีพเป็นบ้านใหม่ที่จะเยียวยาจิตใจผมได้